นี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะวันนี้อาจารย์ปิ่นจะมาวันนี้รับบทเป็นอาจารย์นะคะโอเควันนี้เรารับบทเป็นอาจารย์แล้วเราจริงๆอยากมีกล้องมากเลยเนาะแต่อาจารย์ทำไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นทำได้เท่านี้โอเคงั้นเราก็มาดูนะคะเอาตามมีตามเกิดนะคะก็มีคนเรียกร้องมาเยอะแยะมากเลยนะให้ทำค่าเทอมของมหาวิทยาลัยในเยอรมันเนาะว่าแต่ละมหาลัยค่าเทอมอะไรไงเท่าไหร่แต่อันดับแรกก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูว่ามหาลัยอะไรค่าเทอมยังไงเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่า top university ในประเทศเยอรมันเนี่ยมีมหาลัยไหนบ้างอ่ะอันนี้เขาลิงก์เขาแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ QS นะคะเขานะคะ source มาจาก QS นะคะเป็นการ ranking คือแบบระดับโลกเนาะเขาแรงมาให้แล้วอันดับแรก TU Münchenกีดสลบนะคะแอดขอกรีขอกรีแป๊บนึงนะอุดหูก่อนอุดหู1 2 3อ้ายทุกคน TUM นะคะเราเรียกสั้นๆว่า TUM นะคะ ขออภัยนะคะ Clear the roots TUM เลิศมากบอกเลยว่าเลิศมาก LMU ความรู้สึกเราก็โอเคอ่ะคือมหาลัยในมิวนิกเนาะมีมหาลัยหลายมหาลัยแต่มหาลัยที่เรารู้สึกว่ากีดสุดนะในความรู้สึกเราคือ TUM จริงมหาลัยที่เราคิดว่ากรีดสุดนะคือ TUM คือแบบคือความรู้สึกคือลูดวิกมักซิมิเลียนอุนิเวอร์ซิเตสเมืองเชียงใหม่เป็นมหาลัยที่เก่าแก่กว่ามหาลัยนี้นะ LMU นะเราเลือก LMU หรือว่าภาษาเยอรมันอ่านว่าแบบ LMU LMU เนี่ยเก่าแก่กว่า TUM LMU คือประมาณแบบจุฬาTUM คือประมาณแบบธรรมศาสตร์แต่ว่าที่เยอรมัน TUM เนี่ยซึ่งมีความแบบเปิดสกาดกว่าเนี่ยเขาไปได้ทันสมัยแล้วแบบรุดหน้ามากนะคือคณะวิทยาการอะไรคือเขามีวิศวะ LMU เนี่ยไม่มีวิศวะแต่ TUM เนี่ยมีวิศวะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้เป็นบอกเป็นในว่ามหาลัยที่แบบมีคณะค่อนข้างกว้างสามารถที่จะนำพามหาลัยลุดหน้าไปได้เร็วมากดูอันดับโลกนะคะอันดับ50ของโลกต่อมา LMU ก็63ถัดมาคือ Heidelberg เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมันนะก่อตั้งเมื่อปี1373หรอไม่แน่ใจอ่ะคิดว่าใช่ถัดมาคือ Humboldt Universität zu Berlinมหาลัยที่เบอร์ลินเนาะก็เบอร์ลินเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศเยอรมันเนาะด้วยความที่ว่าเขาต้องการที่จะบูรณะฟื้นฟูเมืองนะคะเขาก็เลยต้องตั้งเบอร์ลินเพื่อเป็นเมืองหลวงแต่ประเทศเยอรมันเนี่ยความแตกต่างของประเทศเยอรมันกับประเทศไทยก็คือความเจริญก้าวหน้าของประเทศเขาอะมันกระจายอยู่ทุกมุมของประเทศเลยคือมิวนิกเนี่ยเป็นเมืองที่ดินอะแพงกว่าเบอร์ลินทุกคนเข้าใจปะแอบไม่รู้จะอธิบายยังไงมิวนิกคือที่ดินแพงกว่าเบอร์ลินก็คือความรู้สึกเราคิดว่าอนาคตก็คงแบบภูเก็ตน่าจะที่ดินแพงกว่ากรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้แอดเดานนะคะถัดมาคือ KIT oh my god มหาลัยนี้คือมีความเทียบเท่ากับอันนี้มากแต่อยู่กันคนละฝั่งประเทศ KIT กับ TUM นะอันดับแรกเรามาดูแบบคร่าวๆก่อนอันดับแรกเราดูคร่าวๆก่อนว่าแบบมหาลัยไหนอะไรประมาณไหนอะไรยังไง Humboldt Universität zu Berlin น่ะคือถ้าจะให้เทียบนะความรู้สึกของแอดบอกว่านั่นไงเอาแล้วไงเป็นแอดมินไปแล้วไงไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วไง โอ้ยนะคะบางทีก็สับสนตัวเองทำหลายหน้าที่เหลือเกิน Humboldt กับรุด LMU เหมือนเช่นเนี่ยคือมีความคล้ายคลึงกันคือเป็นมหาลัยที่แบบค่อนข้างคือ Humboldt ถ้าเทียบกับ Freie Universität Berlin เนี่ยคือ Humboldt ก่อตั้งก่อน Freie มีความอารมณ์แบบธรรมศาสตร์อ่ะถ้าจะเทียบให้มันเห็นภาพชัดนะอันนี้คือแบบจุฬาอันนี้คือธรรมศาสตร์อ่ะถัดมาลูกถัดมาโอ้ว้าวมีอีกอันนึงอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบธรรมศาสตร์เวอร์ชั่นแบบเกษตร จะพูดยังไงอะ อธิบายไม่ถูกอะด้วยความที่ว่าตัวเองเคยไปเบอร์ลินเนาะอันไหนเคยไปเดี๋ยวจะบอกอันดับ1เนี่ยมิวนิคเคยไปมิวนิคเคยไปเคยไปเคย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 อันเนี้ยไม่เคยลูก
ทุกคนหมายเลข7เนี่ยอันนี้คุณไม่เคยคุณไม่เคยจริงๆไม่เคยคุณก็บอกไม่เคยนะคะ8เออก็ไม่เคยอ่ะ แต่ว่าความรู้สึกคือไม่เคยแต่ขอแต่แบบแต่ใหญ่ๆได้ปะแต่รู้จักได้ใกล้ชิดกับคนที่จบจากเทอูเบหลายคนมากก็จริงๆจะว่าไปก็ถือว่าก็เหมือนรู้จักนะโอเคจริงๆมหาลัยนี้ไม่เคยนะแต่ขอใช้คำว่าแต่รู้จักพี่คนไทยคนหนึ่งเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาด้วยนะเขาเรียนจบที่นี่นะคือ AVTH Arken เราเรียกกันสั้นๆว่า AVTH Arken นะคะ AVเทแล้วก็ฮาอาเคนเป็นระดับแบบแค่ฮอกชูเลอร์คือขออภัยฮอกชูเลอร์ในตรงนี้คือมีความอารมณ์ประแบบว่าเป็น college มหาลัยไหนที่เขียนว่า university ก็คือเป็น university หนูเข้าใจไหมลูกมหาลัยนี้เหมือนกันมีความเป็นแบบพระจอมเกล้าลาดกระบังทุกคนเข้าใจไหมคะสถาบัน institute แปลว่าสถาบันใช่ไหมคะสถาบันเทคโนโลยีคือชื่อมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามหาวิทยาลัยคือมันอาจจะไม่ได้ดูหรูหรามาเฮาแต่ว่าสำหรับเยอรมันแล้ว I don't care นะคะสำหรับประเทศเยอรมันแล้ว I don't care นะคะชื่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูเนื้อหานะคนเยอรมันเขาดูกันเนื้อหาเขาไม่ตัดสินกันข้างนอกมากมายนะคะถัดมาคือ TU Dresden ค่ะทุกคน TU Dresden นี่ความส่วนตัวนี่ครูก็ไม่เคยไปนะเพราะว่าแอเรียทั้งนั้นคือขอบอกก่อนว่าทางเดรสเดนเนี่ยคืออันนี้ต้องรีวิวกันตรงๆนะเดรสเดนเนี่ยตามประวัติศาสตร์ต้องพูดอย่างนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้นะว่าเราเป็นไม่ใช่นักวิชาการเดรสเดนเนี่ยทางนั้นทางบริเวณนั้นเป็นเยอรมันตะวันออกมาก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าเยอรมันตะวันออกเนี่ยถ้าจะพูดตามความจริงแล้วคือสมัยก่อนคือเป็นคอมมิวนิสต์นะคะเป็นคอมมิวนิสต์นะคะก็ทาง ส่วนทางเนี้ยอาเคิลเบอร์ลินก็ไม่ใช่ค่ะลูกเบอร์ลินนี่ก็เป็นเยอรมันตะวันออกมาก่อนนะคะความหรูหราความไฮโซความหัวเปิดนะคะความโอเพ่นไมด์เด็ดใจกว้างไปใจเปิดใจกว้างเมื่อกี้อาจารย์จะบอกใจกว้างนะฮะใจเปิดใจกว้างนะคะของผู้คนนะในทางเยอรมันตะวันออกจะสูงกว่ามากนะมิวนิกไฮเดลแบกKIT อาเคิลทูบิงเอ็นไฟบวกมหาลัยพวกนี้เป็นมหาลัยที่อยู่ในแอเรียของเยอรมันตะวันตกมาก่อนซึ่งบริเวณพื้นที่ทางเยอรมันตะวันตกเนี่ยการต้องเรียกว่าความเจริญนะพูดง่ายๆความเจริญมันเข้าถึงก่อนทางเบอร์ลินก่อนทางเดรสเดนมาไหนๆอ่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เขารวมประเทศเนาะวันรวมชาติเยอรมันวันที่เท่าไหร่คะทุกคน3ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดด้วยนะคะ3ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดและเป็นวันสุดท้ายของ Oktoberfestนะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่3ตุลาคมนี่ได้โปรดซื้อกับข้าวตุนนะคะเพราะว่าทุกอย่างปิดหมดนะคะผมเองจะไม่มีอะไรรองทองได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องซื้อกับข้าวนะคะโอเคอันนี้เราพูดกันคร่าวๆแล้วเนาะว่าแบบมหาลัยทูบิงเกนเดี๋ยวคู่ขอเจาะอะไรนึงเทอูเบอร์ลินเนี่ยที่รู้จักก็คือเป็นเด็กวิศวะกับเด็กถาปัดนะเด็กวิศวะกับเด็กถาปัดเรียนที่เทอูเบอร์ลินนะคะ Flyer Uni Berlin นะคะมีความเปิดสกาดกว่า Humboldt โอเคอันนี้ครูพูดแล้ว RWTH Aachen อันนี้ก็ดังเรื่องวิศวะมากต้องใช้คำว่ามาก KIT เหมือนกันนี่ก็ดังเรื่องวิศวะมากนะคะมาก KIT ทุกคนครูขออธิบายตรงนี้ KIT ตรงนี้นิดนึงได้ปะด้วยความที่ว่า KIT เนี่ยถ้าพูดถึง KIT หนูจะนึกถึงมหาลัยอีกอันนึงสมมติพูดขึ้นมาเลยอะMIT เก่งมากค่ะทุกคน MIT ที่สหรัฐใช่ไหมคะที่ The United States of America ที่ Massachusetts Institute of Technology นั่นเองแต่ว่านี่ก็คือเป็น KIT ที่เราอยากจะบอกทุกคนประวัติศาสตร์ก่อนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ทางเยอรมันตะวันตกเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เนาะที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยจากทางอเมริกันค่อนข้างมากนะทางสตุตการ์ดเนี่ยถ้าตอนนี้ทุกคนได้ไปดูที่สตุตการ์ดจะเห็นได้ชัดว่ามีฐานทัพทหารอเมริกันอยู่เยอะมากนะคะอยู่กันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนเลยนะคือแบบคือได้รับอิทธิพลจากทางอเมริกันค่อนข้างมากผู้คนทางเนี้ยก็มีความผู้คนทางเยอรมันตะวันออกเอ้ยขอโทษผู้คนทางเยอรมันตะวันตกทางแบบแฟรงก์เฟิร์ตทางแบบสตุตการ์ดทางแบบฟรายบวกทางแบบบาสทางแบบท
างแอเรียเนี้ยทางตะวันตกที่ติดกับชายแดนฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กพวกเนี้ยจะได้รับอิทธิพลของอเมริกันค่อนข้างมาก10นาทีแล้วหรอขออีก2นาทีอ่ะไม่เกินถัดมาคือเทอูเดรสเดนเดรสเดนเนี่ยอยู่ทางเยอรมันตะวันออกใช่ป่ะเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้นะความใจเปิดใจกว้างของผู้คนก็ไม่สูงเท่ากับทางตะวันตกเนาะเพราะว่าผู้คนพวกนี้เคยถูกปกครองด้วยคอมมิวนิสต์มาก่อนแล้วแบบประชากรคนเขาก็คงอายุประมาณแบบ 70-80 แล้วว่าตอนเนี้ยเนาะคือเขาก็ยังมีชีวิตอยู่กันอยู่แล้วแบบความอันตรายความปลอดภัยในส่วนตัวของครูแนะนำให้ทุกคนมาเรียนเยอรมันตะวันตกมากกว่านะคะเอเบอร์ฮาร์ดคาวส์ Universität Tübingen มหาวิทยาลัย Tübingen นะคะมา Tübingen นะคะเป็นมหาลัยที่อยู่ใกล้สตุตการ์ดแล้วก็มีในเมืองทิวบิงเกนเนี่ยมีสถาบันภาษาแบบสอนภาษาโดยแบบก่อตั้งโดยชาวอเมริกันมาก่อนเนาะฝ่ายบวกก็มีเหมือนกันสถาบันนั้นชื่อสถาบัน Karlsruhe นะคะKarlsruhe House มีแค่ Tübingen กับฝ่ายบวกเท่านั้นนะคะ Tübingen กับฝ่ายบวกมีความอเมริกันมากเลยนะมีความอเมริกันมากนะคะคือใครมีความรู้สึกแบบอยากจะมาอยู่เมืองทางที่แบบ Tübingen นะต้องบอกก่อนมหาลัยมีคณะแพทย์ด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้ครูจะมาเจาะอีกทีนึงอีกคลิปนึงเนาะว่ามหาลัยไหนมีคณะแพทย์บ้างแต่ว่าคลิปนี้ครูขอจบเท่านี้ก่อนเพราะว่ามัน12นาทีแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนฟังนะคะ12นาทีแล้วนานมากค่ะนานมากฝ่ายบวกเป็นอีกหนึ่งมหาลัยนะคะที่อยู่ทางตอนใต้ตะวันตกเนาะเป็นเยอรมันตะวันตกทางตอนใต้อยู่ใกล้กับสวิตเซอร์แลนด์มีความหรูหรามหามากที่ดินนะคะแพงเป็นอันดับ2รองจากมิวนิกนะคะราคาที่ดินแพงเป็นอันดับ2รองจากมิวนิกมีราคาที่ดินที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนะคะส่วนในประเทศจะบอกประเทศไฟบวกส่วนเมืองไฟบวกเป็นเมืองที่มีราคาที่ดินแพงเป็นอันดับ2ของประเทศเยอรมันเพราะอะไรเพราะด้วยความที่ว่าทางเมืองไฟบวกทางเนี้ยไฟบวกทางเนี้ยนะคะมีอากาศที่อุ่นนะคะฝรั่งนะคะคนไทยเราก็อยากได้บ้านที่แบบอากาศเย็นใช่ป่ะฝรั่งก็เหมือนกันเขาก็อยากได้บ้านที่มีอากาศอุ่นคือตรงนี้หิมะจะตกน้อยฝนจะตกน้อยแสงแดดจะเยอะมากอะไรเงี้ยฝ่ายบวกตรงนี้ที่ดินก็เลยแพงมากในส่วนของฝ่ายบวกก็มีคณะแพทย์เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวคณะแพทย์เดี๋ยวเรามาเจาะในคลิปถัดไปนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวครูจะมาเจาะค่าเทอมนะคะครูจะพิก PICK พิกก็คือหยิบนะคะหยิบเลือกมหาลัยตรงนี้ประมาณสัก 3-5 มหาลัยแล้วเดี๋ยวครูจะมาให้ดูว่าค่าเทอมประมาณเท่าไหร่โอเคไปค่ะ